โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาสาธิตการพูลอัพนะครับหรือภาษาไทยเขาเรียกว่าการดึงข้อนั่นเองนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยมันจะเป็นการยากมากครับเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้น้ำหนักตัวเองเนาะบอดี้เวทเราจะต้องดึงน้ำหนักตัวเองเนี่ยขึ้นไปให้ได้นะครับแต่วันนี้นะครับผมมีเทคนิคนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเทคนิคนี้มีชื่อเรียกว่าเนกาทีฟมูฟเมนต์นะครับหรือว่าการฝึกแบบเนกาทีฟมูฟเมนต์ครับโดยการฝึกเนี้ยเราจะต้องกระโดดขึ้นไปนะครับให้คางเนี่ยเราเหนือบาร์ก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เกรงตัวค้างลงมาในลักษณะนี้ครับอยู่นะครับขั้นแรกกระโดดขึ้นไปก่อนแล้วก็เกรงตัวค้างลงมาฮะแล้วก็ปล่อยแล้วก็ทำอีกรอบนึงAgainเกรงลงมาช้าๆนะครับถ้าเกิดทำได้แล้วก็พูลอัพเลยเวลากระโดดขึ้นไปนะครับก็เกรงตัวค้างลงมาช้าๆครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันได้คุ้นชินกับเทนชันหรือว่าแรงต้านอะไรเงี้ยนะครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ